find a place for بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเย็นนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับอันเนื่องมาจากว่าคุณฮุเซนมูมินตลอดจนวิทยากรของ Y Channel ทุกท่านเลยนะครับขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ทางด้านล่างเราเริ่มประชุมกันมาตั้งแต่หลังละหมาดซุฮรีนะครับแล้วก็เบรกละหมาดอัสรีแล้วก็ยังประชุมต่อนะครับถึงเรื่องราวนะครับสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่จะเริ่มนะครับตอกเสาเข็มในการก่อสร้างนะครับสถานีสถานที่สร้างสถานีของ Y Channel แห่งใหม่ที่รามคำแหง155นะครับก็เลยต้องระดมความคิดกันแล้วอินชาอัลเลาะห์ในวันที่29นะครับก็จะมีการ เรียกร้องเชิญชวนให้ท่านพี่น้องได้ร่วมกันบริจาคนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้อาคารหลังแรกนะครับที่ตรงนี้เราจะทำเป็น2อาคารนะครับอาคารหลังแรกแล้วก็มีอาคารหลังที่สองอาคารหลังที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาจะเป็นเรื่องของมุซัลลาสถานที่ละหมาดแล้วก็เป็นห้องประชุมนะครับก็ใช้งบประมาณมากสมควรนะครับขณะนี้วิทยากรทุกท่านตลอดต้นบอร์ดบริหารในกำลังประชุมอยู่ผมก็ปลีกตัวมาเพื่อมาเข้ารายการสลามยามเย็นกับท่านพี่น้องแล้วเปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องได้ถามคำถามตั้งแต่เบรกแรกจนถึงเบรกสุดท้ายเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะไม่คุยนะครับเรื่องของการบ้านการเมืองในช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะแปลกไปนะครับการเลือกตั้งนะครับที่เวียนมานะครับหรือที่พม่านะครับผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับว่าพรรค NLD ขององซานซูจีนะครับเป็นพรรคที่ได้คะแนนแบบถล่มทลายเลยนะครับยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับร้อยกว่าที่นั่งแล้วท่านผู้ชมครับนานาชาติหรือโลกก็กำลังจับตามองว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับกับเวียนมานะครับที่ถูกรัฐบาลทหารเนี่ยนะครับคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จมาเป็นระยะเวลาเป็นหลายทศวรรษเลยนะครับก็หวังกันว่าเมื่อองซานซูจีได้ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแต่ว่าก็เปรียบเสมือนเป็นบุคคลที่นะครับส่งเงาของตัวเองนะครับมาเป็นนอมินีแล้วตัวเองก็อยู่เบื้องหลังในการควบคุมบริหารถามว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขึ้นไหมนะครับในส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในโรฮิงญานะครับซึ่งหลายสื่อเนี่ยพยายามจะพูดเป็นโรฮิงจานะครับแต่นะครับเราได้พูดคุยกับคนนะครับในรัฐยะไข่ที่เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็เป็นชาวโรฮิงญาเขาบอกไม่ใช่เรียกโรฮิงจาเรียกว่าโรฮิงญาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจะพยายามไปเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาเป็นโรฮิงจาทั้งที่คนนะครับตัวตนคนเกิดที่นั่นนะครับเขาเรียกขนานนามว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มโรฮิงญานะครับก็เราก็ต้องเรียกไปเป็นชาวโรฮิงญานะครับเราดูว่าองซานซูจีนะครับวิจารณ์เลยครับก่อนที่จะได้มาขึ้นมีบทบาทเรียกว่าคุมอำนาจถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะกฎหมายของเวียนมาเนี่ยนะครับห้ามคนที่มีสามีเป็นคนต่างชาตินั้นขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่เขาก็ประกาศแล้วนะครับนาง G7 เนี่ยนะครับนางองซานซูจีเนี่ยนะครับก็ประกาศแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่บริหารแบบเบ็ดเสร็จถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประธานาธิบดีก็ตามนะครับผมมองดูว่าบทบาทขององซานซูจีที่บอกว่าเป็นนักที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเป็นนักที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยธรรมแต่ว่าไม่เคยนะครับไม่เคยได้ยินนะครับคำนี้ออกมาจากนางองซานซูจีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของมุสลิมในรัฐยะไข่มุสลิมในโรฮิงญานะครับทั้งที่
ข่าวนะครับคนอย่างองซานซูจีเนี่ยครับรู้อย่างมากมายแล้วก็รู้แบบลึกด้วยนะครับว่าพี่น้องมุสลิมของเราในโรฮิงญาเนี่ยนะครับถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับผมจะใช้คำว่าถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนกระทั่งว่าคนกลุ่มนี้นะครับจะต้องออกมานะครับต้องหนีออกมานอกพื้นที่เพราะอยู่นี่ก็มีแต่ถูกทำร้ายถูกทำลายก็เลยต้องหนีออกมาการหนีออกมาเนี่ยหนีโดยมาส่วนตัวนะครับไปตายเอาดาบหน้าหนีร้อนไปพึ่งเย็นนั่นก็คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือถูกขบวนการค้ามนุษย์นะครับที่มาจากคนของเขาเองนะครับคนโรฮิงญาหลอกคนโรฮิงญาคนโรฮิงญาขายโรฮิงญากันเองนะครับโดยมีนะครับพ่อค้าโดยมีบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นในสีหรือนอกสีก็ตามนะครับบุคคลในเครื่องแบบหรือบุคคลนอกเครื่องแบบก็ตามบุคคลที่เป็นข้าราชการบางส่วนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับคนมีสีบางคนข้าราชการเลวๆบางคนนะครับก็มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ด้วยเรียกว่าหนีตายมาสุดท้ายก็ต้องไปตายแล้วก็ต้องตกเป็นทาสของการค้ามนุษย์ซึ่งชาวโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจับตามองประเทศไทยเนี่ยถูกนะครับถูกแบ็คลิสต์ถูกมองนะครับว่าเป็นทางผ่านของการค้ามนุษย์แล้วก็ยังแก้ไม่ตกเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นย้อนมาถึงว่านางองซานซูจีเนี่ยไม่เคยพูดนะครับมีนักข่าวนะครับถามนางองซานซูจีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมุสลิมในรัฐยะไข่ในโรฮิงญาเนี่ยเขาถูกเข็นฆ่าถูกทำร้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่จะออกมาจากปากขององซานซูจีเนี่ยไม่ออกมาเลยนะครับนางเดินหนีแล้วก็ไม่พูดอะไรนะครับทำไมถึงไม่พูดอะไรเพราะถ้าหากว่าพูดไปแล้วเนี่ยตัวเองก็อาจจะเสียฐานเสียงของคนเวียนมานะครับหลายคนเนี่ยนะครับที่ถูกปลูกฝังแบบปัญหาทับซ้อนถูกฝังหัวถูกพูดกรอกหูนะครับว่ามุสลิมนั้นในโรฮิงญานั้นคือผู้ก่อการร้ายคือผู้ที่จะทำลายคือผู้ที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในประเทศเวียนมาตลอดจนนะครับถูกนะครับประวัติศาสตร์ที่เขียนแบบบิดเบือนนะครับว่าสมัยที่อังกฤษเข้ามายึดครองพม่าเนี่ยนะครับหรือเวียนมาเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราในที่มีชื่อว่าโรฮิงญาในรัฐยะไข่เนี่ยเป็นผู้ที่ไปร่วมมือกับอังกฤษแล้วก็มาเผาวัดมาฆ่าพระมาฆ่าประชาชนคนตาดำๆถูกฝังหัวถูกฝังรากมานะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีต้นต่อแต่เป็นการสร้างเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเพื่อให้เกิดการเกลียดชังกันระหว่างคนสองศาสนาเพราะฉะนั้นนางองซานซูจีเนี่ยก็เลยไม่พูดอะไรเพราะกลัวจะเสียฐานเสียงของตัวเองนอกจากไม่พูดอะไรแล้วเนี่ยเมื่อถูกถามว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรแม้แต่ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มีผู้คนนักข่าวนะครับหลายสำนักถามถึงนโยบายของนางองซานซูจีเกี่ยวกับการแก้ไขชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในเวียนมานี่มีชาติพันธุ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยอะๆชาติพันธุ์มากมายรวมทั้งโรฮิงญาด้วยนะครับเมื่อมีคนไปถามเนี่ยนะครับคำตอบว่าจะแก้ไขนะครับรัฐยะไข่ที่มีพี่น้องมุสลิมชาวโรฮิงญาอยู่มากแล้วก็มีการเหมือนกับเผชิญหน้ากันระหว่างคนสองศาสนาเนี่ยท่านมีนโยบายอย่างไรในการแก้นะครับท่านก็ไม่ได้ตอบนะครับแม่จีเจ็ดนี่ก็ไม่ตอบองซานซูจีนี่ก็ไม่ตอบนะครับเพราะฉะนั้นความหวังที่เมื่อองซานซูจีขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหรือมาเป็นมีนอมินีนะครับมีเงาและตัวเองบริหารอยู่ข้างล่างเนี่ยจึงความหวังของพี่น้องมุสลิมในโรฮิงญามันก็ยังคงลิบลีอยู่นะครับเพราะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอถามถึงชาติพันธุ์ไทยหรือไทยใหญ่นะครับพวกอาขาพวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนาวซาอุดีจะตอบเป็นช่องเลยว่าจะแก้อย่างนั้นจะแก้อย่างนี้จะมีการหยุดยิงจะมีการวางอาวุธจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอบหมดเลยนะครับแต่เรื่องของโรฮิงญานั้นกลับไม่ตอบอะไรเลยท่านพี่น้องครับเราไม่ได้มาพูดเพื่อให้เกิดการเกลียดชังแต่เรากำลังพูดว่าไหนล่ะสิทธิมนุษยชนนะครับที่บอกว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตัวเองเป็นคนที่ครับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแม้แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับ
ท่านพี่น้องนะครับคนในรัฐยะไข่เองเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะไปลงคะแนนเลือกในกอในขอหรือพรรคนั้นพรรคนี้ทำไมล่ะครับก็อันเนื่องมาจากว่าไม่มีใบเกิดไม่มีใบเกิดไม่มีบัตรประชาชนคนที่ไม่มีใบเกิดคงหาบัตรประชาชนไม่ได้เพราะต้นขั้วนะครับต้นขั้วทางสังคมเนี่ยมันไม่มียังมีอยู่บนโลกใบนี้นะครับท่านพี่น้องครับคนเกิดมาไม่มีใบเกิดเนี่ยนะครับมันน่าจะหมดไปจากโลกใบนี้ที่ใครๆบอกเป็นโลกแห่งศรีวิไลเป็นโลกแห่งความเจริญแต่มีคนอยู่กลุ่มนึงเกิดมาแบบไม่มีใบเกิดนะครับหมอตำแยคงให้ใบเกิดไม่ได้ท่านไหนที่อำเภอไม่ให้ที่ว่าการเขตไม่ให้ไม่มีใบเกิดคนพอมีไม่มีใบเกิดเวลาถึงวัยที่ต้องเรียนหนังสือจะไปเข้าโรงเรียนไหนได้อะเพราะคุณไม่มีหลักฐานในการเกิดพอโตไปจะออกนอกประเทศจะไปทำการค้ากับใครใครก็จะมาทำการค้ากับคนกลุ่มนี้เพราะอะไรครับก็เพราะคุณไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรเลยนี่คุณจะโกงผมเมื่อไหร่คุณก็ไม่มีต้นต่อสืบอะไรไม่ได้ปรากฏว่าคนพวกนี้ก็เหมือนกับคนเถื่อนนั่นแหละครับผมพูดภาษาคนบ้านๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังก็คือหมาตัวหนึ่งนะครับสุนัขตัวหนึ่งหรือช้างตัวหนึ่งนะครับยังมีทะเบียนมาเลยช้างนี่ยังมีทะเบียนเลยนะครับมีหมายเลขด้วยนะครับแต่นี่คนนะครับไม่มีทะเบียนราษฎรไม่มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นพอเราเขาบอกว่าคนโรฮิงญาตายเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าเราไปถามคนในโรฮิงญาเขาก็จะรู้ว่าเขาตายเท่าไหร่แต่ถามว่าจะทำเป็นสถิติได้ไหมนะครับในกอคนนี้เกิดวันที่17เมษายนพ.ศ. 2506สมมุตินะครับชื่อนี้พ่อเขาชื่อนั้นเขาเป็นลูกของคนคนนี้ก็ไม่มีมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากมาเป็ดไก่ตายหรือปลาตายตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีทะเบียนเดี๋ยวนี้หมายังมีทะเบียนหมาก็หมาที่ใช้ขี่ก็มีทะเบียนช้างก็มีทะเบียนเสือก็มีทะเบียนมีประวัติข้อมูลและสามารถที่จะหาได้เสือตัวหนึ่งถูกปล่อยไปนะครับฝังชิปไว้รู้ว่าเกิดวันที่เท่าไรนะครับเคยเป็นโรคอะไรนะครับแพ้ยาอะไรสัตว์ยังมีข้อมูลแต่นี่คนนะครับและคนคนนั้นก็คือคนที่มีกะลิมอฮ์เดียวกับเราก็คือคนที่มีกะลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์หันหน้าไปทางกิบลัตยามที่เคาละหมาดทิศเดียวกับเรายกมือขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกับเรานะครับเวลาที่เขานะครับเสียชีวิตถูกนำไปละหมาดยะนาอาบน้ำยะนาซะห์ถูกละหมาดยะนาซะห์ถูกกะฟันแล้วก็นำไปฝังเหมือนกับเราแต่ว่านะครับท่านพี่น้องจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มนะครับกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิสุนัขมีกลุ่มชมรมปกป้องสิทธิช้างปกป้องสัตว์ป่าปกป้องนู่นปกป้องนี่คนยิงหมานะครับบ้านเราท่านพี่น้องเห็นข่าวไหมครับคนทารุณกรรมกับสัตว์เนี่ยมีกฎหมายเอาผิดกับคนทารุณกรรมกับสัตว์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคนไปทำร้ายแมวถูกจับเมื่อ 4-5 เดือนก่อนนู้นนะครับข้าราชการนะครับไปยิงหมานะครับด้วยความโมโหหมานี่ชอบเห่าไปยิงหมาติดคุกเสียค่าปรับยิงหมาติดคุกเสียค่าปรับแต่พี่น้องมุสลิมในโรฮิงญาเนี่ยนะครับตายเป็นเบื่อไม่เคยถูกปรับไม่เคยติดคุกสังคมใบนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนศาสนิกอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับศาสนิกที่เป็นคริสเตียนหรือเป็นฮินดูเป็นซิกก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการรณรงค์กันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าเราดูนานับประเทศสิครับมีใครสนใจโรฮิงญามาตอนหลังนี้นะครับเพราะมันเป็นข่าวเพราะมีการตายมีการค้ามนุษย์โลกเลยจับเอามาโลกเลยจับตามองโรฮิงญาจึงเป็นชื่อเหมือนกับเป็นชื่อใหม่ที่เพิ่งจะรู้จักมุสลิมบางคนพอบอกโรฮิงญาเนี่ยอ่ะโรฮิงญาใครอ่ะบางคนคิดว่าเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานหรือว่าสัตว์ประเภทสี่มีเท้าเดินหรือว่าเป็นชื่อต้นไม้หรือเป็นชื่อหญ้ายังไม่รู้เลยว่าเป็นคนและคนไหนคนที่เป็นมุสลิมเหมือนเรานะครับเพราะโรฮิงญาเหมือนกับคนที่ถูกลืมเป็นกลุ่มชนที่ถูกลืมทั้งที่ทนทุกข์ทรมานถูกเหยียดสีผิวถูกเหยียดหยาดเชื้อชาติถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาเป็นเวลานับหลาย20ศตวรรษนะครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับโลกเพิ่งจะมาสนใจโรฮิงญาแต่ปรากฏว่าคนโรฮิงญาในทุกวันนี้ป
วลาเขาหนีออกมาเนี่ยถามว่าเวลาเขาอยากจะให้เขากลับเนี่ยเขาอยากกลับไหมคำตอบคือเขาก็ไม่อยากกลับเพราะกลับไปแล้วก็ไปพบปัญหาเดิมๆการถูกทำร้ายเหมือนเดิมการไม่มีสิทธิใดๆเลยในเวียนมานะครับถ้าไม่ยอมรับเขานะครับว่าเป็นคนของพม่าเอาจะแล้วเขาจะเป็นคนประเทศไหนอ่ะในเมื่อพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตการดูแลการปกครองของรัฐเวียนมาประเทศเวียนมานะครับถ้ามันอยู่ในประเทศไทยก็จะได้บอกเป็นคนไทยถ้าบอกว่าอยู่ในประเทศบังกลาเทศมันก็จะได้เป็นคนบังกลาเทศแต่นี่มันอยู่ในพื้นที่อยู่ในแผ่นดินของเวียนมาตกลงก็ไม่ให้ใบเกิดเขาไม่รับว่าเขาเป็นคนพม่าแล้วเขาจะเป็นคนอะไรเพราะในพม่าจึงมีนะครับกลุ่มชนที่เป็นชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ซึ่งยังไม่ถูกยอมรับจากชาวรัฐบาลของเวียนมารัฐบาลทหารของเวียนมากลุ่มพวกนี้ก็มีอาวุธเป็นของตัวเองต้องการที่จะแยกเป็นรัฐอิสระไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่ก็ดีไทยลือก็ดีอะไรก็ดีเยอะแยะไปหมดนะครับพวกอาคาพวกที่อยู่บนเขาบนดอยเขาก็มีการปกครองดูแลของเขาเพราะอะไรครับเพราะพม่าก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาคือบุคคลที่มีสัญชาติเวียนมาเพียงแต่อาศัยอยู่ยังดีนะครับที่พวกเหล่านี้มีใบเกิดพวกเหล่านี้มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพี่น้องมุสลิมของเราไม่มีทะเบียนราษฎร์นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยในหมดสิทธิ์เลยเข้าโรงพยาบาลนะครับพอถึงวัยจะเข้าเรียนก็ไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาเอ๊ะแล้วคนในรัฐยะไข่มุสลิมเขาอ่านหนังสือออกได้อย่างไรนะครับผมเคยถามนะครับคนโรฮิงญาที่ลี้ภัยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถามว่าแล้วพวกท่านอ่านหนังสือออกได้อย่างไรเขาบอกก็สอนกันเองพ่อเนี่ยก็สอนลูกนะครับลูกพอลูกคนนี้เป็นก็ไปสอนน้องแล้วก็สอนกันอย่างเงี้ยเป็นลูกโซ่นะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นสอนกันไปสอนเรื่องละหมาดเพราะไม่มีโรงเรียนสอนเรื่องของการฟัรดูอีนนะครับสอนเรื่องของการอ่านอัลกุรอานสอนกันเองสอนอะไรกันเองจนกระทั่งเขามีความเข้าใจในศาสนาอิสลามเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเขาก็สร้างมัสยิดและมัสยิดที่เขากว่าจะสร้างมาได้เพราะเป็นประเทศที่ยากจนนะครับเงินที่จะช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้ประเทศที่มีความร่ำรวยที่เป็นประเทศมุสลิมจะเอาเงินมาช่วยก็เข้าไม่ได้อีกเขาก็เก็บเล็กผสมน้อยแล้วเขาก็สร้างมัสยิดวันดีคืนดีก็ถูกเผานะครับท่านพี่น้องจะเห็นในภาพซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านะครับแกนนำก็คือพระบางคนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็จะเกิดการแตกแยกกันระหว่างสองศาสนาแต่ถ้าพูดเป็นความเป็นจริงซึ่งไม่สามารถที่จะปิดบังได้เนี่ยนะครับคนพี่น้องมุสลิมในโรฮิงญาของเราก็ถูกข่มเหงถูกทำร้ายมากมายเหลือเกินจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับกับสถานการณ์การบ้านการเมืองนะครับกับการมาของนางองซานซูจีเนี่ยนะครับเราค่อยดูต่อไปสินะครับเมื่อเราเห็นมาแต่ในอดีตได้ยินชื่อเสียงมาแต่ในอดีตว่าเป็นนักแห่งประชาธิปไตยองซานซูจีนางจีเจ็ดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนผมจะดูสิครับว่าอุดมการณ์ที่ไม่มีอิสลามเป็นตัวกำกับอุดมการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีหลักศาสนาไม่มีอุดมการณ์แห่งอิสลามเป็นตัวกำกับเนี่ยผมจะดูและบอกให้ท่านพี่น้องดูไปกับผมว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเมื่อเงินมาเมื่อตำแหน่งมาเมื่ออำนาจมาอุดมการเหล่านี้จะยังเข้มข้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะจืดจางเหมือนกับสีแดงที่เอาน้ำหลายๆปีบไปผสมมันก็จะไม่ใช่เป็นสีแดงแล้วมันจะไม่มีความเข้มข้นแล้วค่อยดูต่อไปครับเพราะว่าอำนาจไม่เข้าใครออกใครเงินทองไม่เข้าใครออกใครตำแหน่งไม่เข้าใครออกใครเว้นแต่ว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลที่มีหลักศรัทธามีหลักเชื่อมั่นเป็นคนสองโลกโลกดุนยาอยู่เพื่อตะเตรียมเสบียงให้พร้อมสมบูรณ์เพื่อที่จะไปเป็นผลงานนำทูลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์มุสลิมเป็นคนสองโลกเมื่อนำทูลต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์แล้วไซผลงานเราดีอัลเลาะห์พอพระทัยพระองค์ก็จะทรงโปรดนำพาเราเข้าสวงสวรรค์ของพระองค์ดุนยาเนี่ยโลกใบนี้นะครับเราอยู่เพื่อไปแต่วันอาคิเราะห์เนี่ยเราไป
เพื่อที่จะไปอยู่เพราะฉะนั้นที่เราจะไปอยู่ถาวรน่ะคืออาคิเราะห์วันนี้เราจึงต้องเตรียมเสบียงไว้ให้พร้อมเสบียงที่เราต้องเตรียมก็คืออามันอิบาดะห์ที่ซอเลาะห์ที่ถูกต้องตามนัยยะที่อัลกุรอานบอกตามนัยยะที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรอซาดิตตักวาฟัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบสุเจ้าทั้งหลายจงตะเตรียมเสบียงตะเตรียมไว้ให้มากเลยนะครับเสบียงเนี่ยเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮ์แท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดณอัลลอฮ์ก็คืออัตตักวาก็คือความยำเกรงตักวาก็คืออิมติซาลุลอาวามิรวะจิตินาบุนนาวาฮีการทำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ออกห่างละเว้นจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามนะครับผมคุยกับท่านพี่น้องในเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องได้แสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับประเทศไทยเราตอนนี้ก็กำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่นะครับครั้งที่แล้วรัฐธรรมนูญครั้งที่แล้วนั้นก็ตกไปนะครับเอาก็มาร่างกันใหม่นะครับก็เริ่มถกเถียงกันแหละนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาจะเปลี่ยนตรงนั้นจะเปลี่ยนตรงนี้กำลังร่างอยู่แต่ว่าบอกกับท่านผู้ชมว่าเวลาที่จะพูดเรื่องการบ้านการเมืองต้องสงวนท่าทีต้องใช้คำพูดที่ละมุนละไมแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังนะครับก็ใช้ความคิดเห็นได้ในฐานะที่เราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแต่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายก็แล้วกันนะครับเรียนเชิญนะครับท่านพี่น้องที่จะถามปัญหาศาสนาก็ได้หรือจะแสดงความคิดเห็นกับการบ้านการเมืองก็ได้เพราะบางคนบอกว่าโต๊ะครูไม่น่ามายุ่งเรื่องการเมืองถามว่าเวลาเข้ามากอยากแพงอะโต๊ะครูเดือดร้อนไหมท่านเดือดร้อนไหมท่านก็เดือดร้อนโต๊ะครูก็เดือดร้อนถ้าของมันราคาแพงขึ้นน้ำมันแพงนะครับของมันก็จะแพงตามน้ำมันนะครับหรือถ้าว่ามีคนที่เป็นคนที่ไม่ดีมาปกครองบ้านมาปกครองเมืองถามว่าเราเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยแยกไหมโต๊ะครูมุสลิมโต๊ะครูที่ไม่ใช่มุสลิมแม้แต่เจ้าอาวาสกับโต๊ะอิหม่ามก็ต้องเดือดร้อนถ้าเราได้คนปกครองที่ไม่มีความเป็นธรรมหรือเราได้นักการเมืองที่มีแต่การคอร์รัปชันถนนเนี่ยเขาให้สร้างนะครับความหนาสมมติ10เซนคอนกรีต10เซนถ้านักการเมืองคอร์รัปชันเนี่ยนะครับจาก10เซนเนี่ยไปเหลือ5เซนแล้วก็ถูกเซนให้ผ่านถามว่าใครเดือดร้อนน่ะนักการเมืองบางทีก็ไม่เคยผ่านเลยถนนเส้นนี้สร้างไปได้ไม่ถึง3เดือนก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราลูกเราจะไปโรงเรียนเราจะไปมัสยิดคนต่างศาสนาจะไปวัดเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะถนนที่ถูกคอร์รัปชันเพราะอะไรได้นักการเมืองได้รัฐมนตรีบางคนแล้วก็ลูกทีมนะครับคอร์รัปชันอ้าวแล้วเราทำไมอ่ะเราเป็นมุสลิมจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ได้หรือเราก็เอาความถูกต้องตามหลักการของศาสนาเนี่ยไปแก้ไขท่านนบีบอกว่าใครให้สินบนใครกินสินบนใครติดสินบนใครวิ่งเต้นใครเป็นนายหน้าเรื่องของการสินบนนะครับนบีบอกหุ้มซาวาอุนพวกนี้บาปเท่ากันละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสาบแช่งสาบแช่งคนที่ให้สาบแช่งคนที่รับสาบแช่งนายหน้าหัวคะแนนต่างๆได้เงินมาไปกาให้เขาหนึ่งกาหนึ่งกากบาทวันที่เรามีอำนาจจะเลือกใครเนี่ยอยู่ในเราเต็มตัวเลยนะครับอำนาจที่จะเลือกนายกเลือกนายขออยู่ที่เราแต่ปรากฏว่าเราก็ไปเลือกเบอร์นี้นายนี้เพราะเงิน500บาทกินครึ่งวันก็หมดแล้วครับอย่าว่าจะกินวันนึงเลยครับเงิน500บาทใช้วันเดียวก็หมดแต่เขาอยู่คอรัปชัน4ปีอยู่โกงชาติโกงบ้านโกงเมือง4ปีนี่คือปัญหาของประเทศไทยเราที่ต้องแก้นะครับพอมีคนมาแก้นะครับก็หาว่าไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เพราะมันเคยชินกับระบบจ่ายใต้โต๊ะเพราะมันเคยชินกับระบบคอร์รัปชันจะทำอะไรถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะเนี่ยมันสะดุดมันอ่านไม่ออกคุณว่ายังไงเนี่ยอ่านไม่ออกแต่ถ้าเอาแบงค์หมื่นแบงค์ร้อยแบงค์พันนะครับใส่เข้าไปเนี่ยอ่านออกเลยถึงแม้ว่าท่านจะเขียนไม่รู้เรื่องก็ตามเพราะระบบของเราในระบบเส้นสายนะครับขออนุญาตรับสายนะครับเรียนเชิญโอนมาเลยครับสลามอะลัยกุมอะลัยกุมซะลามครับเชิญครับโทรจากไหนครับอยากถามปัญหาว่า
ครับคัมภีร์ไบเบิลกับคัมภีร์อินยินของนบีอีซานั้นอันเดียวกันหรือเปล่าครับครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะแล้วก็อยากถามว่าที่ว่าพระเยซูคริสต์นั้นกับนบีอีซานั้นก็ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะแค่นี้จ้ะครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยกุมสลามครับคัมภีร์ไบเบิลนะครับไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่นะครับก็คือคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลนะครับคัมภีร์เตารอตนะครับถูกส่งมาให้กับนบีมูซาคัมภีร์อินจีลถูกส่งมาให้กับนบีอีสาทั้งเตารอตทั้งอินจีลเนี่ยนะครับเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้ามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ก่อนๆที่มาก่อนหน้าคัมภีร์อัลกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ซาบูรคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาว่ามันเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกุรอานก็เป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์หลังจากกุรอานแล้วไม่มีคัมภีร์ใดๆอีกแล้วมุสลิมทุกคนต้องศรัทธาอย่างเช่นในอัลกุรอานในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอัลลดีนยูมินูนบิลฆอยบิวะยุกีมูนัสศอลาว่ามีมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนวัลลดีนยุมินูวัลลดีนยุมินูนบีมาอุนซิละอิไลกะวะมาอุนซิละมินกับลิกคนที่จะเป็นมุตตะกีนคนที่จะเป็นคนที่บอกว่าเป็นผู้ศรัทธาอีหม่านนั้นจะต้องมีความศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานและบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นซาบูตเตารอตอินจีลแต่ถามว่าไบเบิลที่เห็นทุกวันเนี่ยไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่นั้นใช่เล่มเดียวกับคัมภีร์เตารอตอินจีลไหมคำตอบคือไม่ใช่ถูกเปลี่ยนถูกสังคายนาถูกแต่งใหม่แล้วทั้งสิ้นเลยนะครับคำถามต่อมาเยซูคริสต์นะครับของเขากับนบีอีซาคนเดียวกันไหมคำตอบคือคนละคนนะครับเยซูคริสต์ของเขาเนี่ยนะครับคนหนึ่งนะครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามยังไม่ตายนะครับอะกีดะห์ของมุสลิมทุกคนจะต้องมีความเชื่อว่านบีอีซาเนี่ยยังไม่เสียชีวิตหลักฐานอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเดี๋ยวจะยกให้ฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านบีอีซาเนี่ยยังไม่ตายถูกยกขึ้นไปอยู่บนเบื้องบนแล้วนบีอีซาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนวันกิยามะห์แล้วก็เป็นสัญญาณใหญ่ด้วยถ้านบีอีซาลงมาเมื่อใดนั่นหมายความว่าอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะเกิดวันกิยามะห์นบีอีซาลงมาเนี่ยมีภารกิจอยู่2 อย่างก็คือ1หักซอลีฟไม้กางเขน2ก็คือการมาฆ่าเนื้อสุกฆ่าสุกรนะครับแล้วนบีอีซาลงมาเนี่ยก็มาปฏิบัติตามชะรีอะห์หลักศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ลงมาแล้วมีคัมภีร์ใหม่มาอีกเพราะจากหลังจากกุรอานแล้วจะไม่มีคัมภีร์ใดๆแล้วไม่ใช่ลงมาแล้วมามีศาสนาใหม่พวกเราจะต้องไปตามนบีอีซานบีอีซาลงมานี่ก็มาทําตามหลักศาสนาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้ได้สอนเอาไว้เพราะในอัลกุรอานบอกศาสนาสมบูรณ์แล้วอัลเลาะห์มะอักมัลตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะนบีอีซาก็ลงมาเพราะฉะนั้นนบีอีซาไม่ตายอะไรที่ถูกตึงไม้กางเขนตามความเชื่อของศาสนาคริสต์เขาบอกว่านั่นแหละครับเยซูเนี่ยมาไถ่บาปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีบาปก็ไปไถ่บาปกับเยซูเยซูก็จะรับไปหมดแล้วคนละคนกันครับอัลเลาะห์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวะมากอตาลูวะมาซอลาบูพวกเขาไม่ได้ฆ่านบีอีซาพวกเขาไม่ได้ตึงนบีอีซาอยู่ไม้กางเขนวะลากินชุบบิฮะละฮูแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีบุคคลที่ละไม้คล้ายคลึงกับนบีอีซาอันที่ถูกตึงอยู่ไม้กางเขนคือบุคคลที่มีอะไรมีหน้าตาที่อัลลอฮ์ทำให้ละไม้คล้ายคลึงเหมือนกับนบีอีซาส่วนนบีอีซาของเรานบีอีซาไอซับนุมารยัมอีซาบุตรของนางมารยัมเนี่ยอะลัยฮิสสลามเนี่ยถูกยกขึ้นไปบนท้องฟ้ายกไปอย่างเบื้องบนยังไม่เสียชีวิตยังไม่ตายแล้วจะกลับมาสู่ดุนยานี้อีกทีนึงและก็เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ด้วยนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้บางทีคนคริสต์บอกเยซูของท่านกับเยซูของเรา
นะครับมันเยซูเดียวกันนะครับไม่ใช่นะครับเยซูของเขามีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับนบีอีสาส่วนนบีอีสาถูกยกไปบนท้องฟ้าครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านพี่น้องที่จะได้โทรมาถามคำถามใดๆนะครับหรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับเราทั้งสิ้นวันนี้ถ้าหากว่ายาเสพติดเกินบ้านเกินเมืองบางที่นะครับบางในหมู่บ้านหรือบางซอยวากับบางซอยวากับของบางมัสยิดนะครับการหาซื้อยาเสพติดเนี่ยนะครับการหาซื้อยาเสพติดเนี่ยมันง่ายกว่าการหาซื้อปลาทูสิซื้อปลาทูเนี่ยคุณต้องเดินไปตลาดสดไปเดินไปปั๊มน้ำมันเนี่ยไปที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยไม่มีปลาทูขายไปที่ปั๊มแก๊สเนี่ยไม่มีปลาทูขายคุณต้องไปที่ตลาดไปที่ตลาดสดหรือไปที่ตลาดนัดนะครับก็จะไปเจอปลาทูแต่ปรากฏว่ายาเสพติดเนี่ยมันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองหาซื้อง่ายคล่องเหลือเกินนะครับยกหูโทรศัพท์เดี๋ยววิ่งมาให้เลยมาถึงในมุ้งมาถึงหน้าบ้านมาถึงบาแลมาถึงร้านหน้าสุราแต่ถ้าหากว่าบ้านเมืองไม่มีการแก้ไขยาเสพติดส่วนหนึ่งนะครับผู้ที่ค้าก็คือพ่อค้าบางคนที่มีสีไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนที่มีสีนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดท่านพี่น้องก็เห็นในภาพข่าวมากมายตำรวจถูกจับเพราะเป็นคนที่ขายยาเสพติดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีกากีสีเทาอะไรท่านพี่น้องก็จะเจอเยอะแยะไปหมดถ้าหากว่าคนในบ้านเมืองนี้เป็นผู้ที่ไม่พิทักษ์รักษากฎหมายแล้วใครจะรักษากฎหมายนั้นการเมืองมันจึงมีผลกระทบกับเราถ้าหากว่าเราไม่เอาอิสลามเข้าไปแก้เรื่องของยาเสพติดนะครับศาสนาอิสลามบอกไว้แล้วมันเป็นริจซุมมินอามาลิชัยตอนเป็นของสกปรกเป็นงานของชัยตอนถ้าลูกหลานเราไปกินของสกปรกไปเสพของสกปรกก็เท่ากับเอางานของชัยตอนนั้นมาใส่ตัวใส่ใจแล้วชัยตอนบ้านปลายในชีวิตมันไปไหนแน่นอนเหลือเกินมันไปนรกคนที่ติดยาเสพติดนะครับถ้าไม่ตอบัตตัวไม่เลิกนะครับโอกาสที่จะละหมาดโอกาสที่จะซิกรุลลอโอกาสที่จะอ่านกุรอานนั้นแทบจะปิดประตูเราจะทำอย่างไรให้ยาเสพติดต่างๆเหล่านี้หมดไปจากเขาก็โดยการเอาอิสลามไปบอกกับเขาเอาความสวยสดงดงามของอิสลามไปสั่งสอนแล้วก็ไปบอกผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันแก้ได้ด้วยอิสลามรับสายสดนะครับมีสายสดเข้ามานะครับเรียนเชิญเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะซัลลัมครับเชิญเลยครับเบาเสียงปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะครับแล้วก็พูดกับเราที่ทางโทรศัพท์นะครับครับเชิญเลยครับอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับทราบว่าที่วัน2 3วันก่อนที่ว่าอบิมันจะประเทศไหนครับอิหร่านใช่ไหมครับที่บอกเป็นเชื้อสายของท่านนบีใช่ไหมครับครับครับจริงหรือเปล่าครับครับไม่จริงครับยาตาจางครับครับไม่จริงหรอกครับคือเดี๋ยวจะตอบให้นะครับ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 สัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับก็คือกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12นะครับพยายามที่จะชูประเด็นชูเรื่องชูโรงว่าคนที่อยู่ในชีอาอิหม่าม12เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่นะครับที่พามาเนี่ยครับเป็นคนที่เป็นตระกูลของท่านนบีเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากวงวานของท่านนบีแล้วถ้าสืบเชื้อสายวงวานมาท่านนบีทำไมเราไปกราบไหว้เขาได้ไหมกราบไหว้คนได้ไหมมนุษย์กราบไหว้มนุษย์ได้ไหมไม่ได้ก็คือเป็นบุคคลหนึ่งที่เราให้เกียรติให้ความรักถ้าเขาเป็นอะห์ลุลเบตเขาเป็นวงวานเป็นญาติของท่านนบีเราก็ให้เกียรติให้ความรักกันให้ความรักกับเขาเราเองเนี่ยให้ความรักกับวงวานของท่านนบีอยู่แล้วทำไมรู้ได้อย่างไรอ่ะก็ตอนที่ท่านพี่น้องละหมาดทุกเวลาของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ที่ท่านพี่น้องอ่านว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดท่านพี่น้องก็
ล่าวสดุดีต่อท่านนบีและก็กล่าวสรรเสริญต่อวงวานของท่านนบีญาติของท่านนบีนี่แสดงว่าพวกเราเนี่ยมีความรักต่ออะห์ลุลเบตวงศาคณาญาติของท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าการรักวงวานของท่านนบีรักญาติของท่านนบีเนี่ยเราต้องเลยเถิดบูชาจนกระทั่งว่ามันเลยขอบเขตของการเป็นมนุษย์ชีอะห์นี่ถ้าอะห์ลุลเบตเนี่ยโอ้โหเทิดทูนจนกระทั่งว่าจะเป็นเทวดาฟ้าดินไปแล้วนะครับพออย่างวันที่ฮุเซนเสียชีวิตเขาก็แสดงอาการแบบแสดงอาการเสียอกเสียใจถ้าพี่น้องก็จะเห็นอามินมาเฉาะหัวบ้างเอาแส้มาตีที่ตัวบ้างเอามือทุบที่หัวใจบ้างแล้วทำไมซอฮาบะห์คนอื่นๆเสียชีวิตทำไมท่านไม่เสียใจขนาดนั้นน่ะไซนาอุมัรก็เสียชีวิตแบบถูกแทงตายเหมือนกันไซนาฮัมซะห์ลุงของท่านนบีนะครับก็เสียชีวิตในสงครามเหมือนกันถูกควักหัวใจไปกินสดๆควักตับควักไส้ควักพุงอ่ะทำไมไม่เสียใจล่ะก็เป็นวงวานของท่านนบีไซนาฮัมซะห์นี่ลุงท่านนบีนะครับไซนาอุมัรเนี่ยเป็นพ่อตานบีนะครับเป็นซอฮาบะห์ด้วยเป็นคอลีฟะห์ด้วยทำไมไม่เห็นเสียใจไปเลยเถิดกับฮะซันฮุเซนซึ่งตอนที่ฮะซันฮุเซนมีชีวิตอยู่น่ะก็ไม่ได้สั่งให้ใครเลยเถิดกับท่านแบบนั้นนะครับชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยเลยเถิดกับท่านไซนาอาลีจนกระทั่งว่าบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีบัญชาให้ญิบรีลเนี่ยมาส่งเอาวะฮีมาให้กับอาลีแต่งตั้งอาลีเนี่ยเป็นรอซูลเป็นนบีแต่ญิบรีลไม่จอมไม่เชื่ออัลลอฮ์นะครับเอามาให้นบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดก็ฮุบตำแหน่งนี้ไว้เลยตกลงนี่กล่าวโทษอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าลายะซูนอัลลอฮ์มาอามารอฮุมวะยะฟะลูนมายุมารุนลักษณะของมาลาอิกะห์นะครับก็คือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ปฏิเสธไม่ฝ่าฝืนในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เมื่อพระองค์ทรงใช้ให้เอาวะฮีมาให้กับนบีมาลาอิกะห์ญิบรีลก็เอาดอกวะฮีมาให้กับนบีไม่ได้ผิดคนหรอกครับพวกเรานี้ทึกทักเอาเองและนี่แหละครับที่บอกว่ามาภาคใต้แล้วก็ตะเวนไปหลายๆประเทศนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องผู้คนว่าให้เห็นว่านี่แหละชีอะห์อิหม่าม12เนี่ยคือความถูกต้องเพราะเราอยู่ในสายตระกูลเชื้อสายของท่านนบีเชื้อสายของท่านนบีต้องละหมาดไหมละหมาดนบีเองต้องละหมาดไหมละหมาดนบีต้องถือศีลอดไหมถือศีลอดนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อสายของท่านนบีก็แค่แสดงความรักการให้เกียรติการยกย่องแล้วไม่ให้เลยเถิดไม่ใช่กูรูเลยขอบเขตของความเป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับนบีเองเนี่ยเป็นถึงท่านนบีแต่ใครจะมากราบไหว้นบีใครจะมาทำชีริกเอานบีเป็นตะวัดส้นเป็นสื่อถึงอัลลอฮ์นบีก็ห้ามนะครับนบีก็บอกแล้วอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกท่านทั้งหลายแหละแต่ที่ต่างจากเราไปก็คือยูฮาอิไลยะนะครับวาฮีได้ถูกประทานลงมาอย่างฉันนั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากมนุษย์ก็คือนบีได้รับวาฮีซึ่งเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่เหมือนนบีตรงที่เราไม่ได้รับวาฮีก็แค่นั้นแหละแล้วนบีได้รับวาฮีแล้วนบีเอามาเก็บไว้คนเดียวเปล่านบีก็เอามาสั่งสอนเอามาบอกอุมมะประชาชาติของท่านเพราะนั้นคำถามที่บอกว่าที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่เดินทางมาจากอิหร่านแล้วบอกเป็นเชื้อสายของท่านนบีนะครับขี่ฮกทั้งเพนะครับวันนี้เวลาหมดลงซะก่อนนะครับคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์คงได้มีโอกาสกลับมาพบกันใหม่กับรายการสลามยามเย็นซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนนะครับวิทยากรแต่ละเย็นมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับขอขอบคุณโทรศัพท์นะครับที่ได้โทรกันเข้ามาเพื่อติดตามรับชมรายการสลามยามเย็นจากลากันด้วยคำพูดที่ว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Find a place for you